วันนี้นะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องปรับปรุงเหมือนกันครับหลังจากที่มีกรณีของเครื่องบินสายการบิน Alaska Airlines นะครับที่ใช้เครื่องบิน Boeing 737 MAX 9แต่ปรากฏว่าในระหว่างทำการบินอยู่ปรากฏว่าประตูของเครื่องบินนั้นหลุดออกมากลางอากาศครับโชคดีว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดปลอดภัยดีนะครับแต่ว่าเรื่องนี้กลับมีการขยายผลต่อเนื่องครับเพราะว่ามีหลายสายการบินที่มีการใช้เครื่องบินรุ่นเดียวกันครับ Boeing 737 MAX 9อย่างเช่นที่อินโดนีเซียครับล่าสุดกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียต้องสั่งยุติการให้บริการของเครื่องบินรุ่นดังกล่าวชั่วคราวอย่างน้อยๆ3ลำซึ่งอยู่ในสายการบิน Lion Air ครับส่วนสายการบิน United Airlines ของสหรัฐครับก็ไปตรวจสอบเครื่องบินรุ่นเดียวกันนี้ปรากฏว่าไปเจอจุดบกพร่องบางอย่างครับเนื่องจากว่าสลักล็อกประตูไม่มั่นคงและมีลักษณะหลวมจำเป็นจะต้องมีการยุติการให้บริการชั่วคราวก่อนนะครับเพื่อนำเครื่องดังกล่าวมาตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารก่อนที่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ที่อินโดนีเซียครับมีคำสั่งให้ระงับใช้เครื่องบิน Boeing 737 MAX 9 3ลำแบบไม่มีกำหนดเลยนะครับซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับสายการบิน Lion Air โดยให้มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้8มกราคมที่ผ่านมาแม้ว่าบานประตูของเครื่องบิน Boeing 737 MAX 9ทั้ง3ลำที่ใช้อยู่ในประเทศอินโดนีเซียจะไม่ใช่ชนิดเดียวกันกับที่เกิดเหตุประตูหลุดกลางอากาศของสายการบิน Alaska Airlines เมื่อสัปดาห์ก่อนก็ตามแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับของอินโดนีเซียก็เคยเกิดเหตุเครื่องบิน Boeing ของสายการบิน Lion Air ไปประสบอุบัติเหตุตกเมื่อเดือนตุลาคมปี2561หรือเมื่อ6ปีที่แล้วและเหตุการณ์ในครั้งนั้นส่งผลมาสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่ก็คือมีผู้เสียชีวิตทั้งลำจำนวน189คนซึ่งทางโฆษกกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าไปดูในรายละเอียดเครื่องบิน Boeing 737 MAX 9ที่ใช้กับสายการบิน Lion Air ทั้ง3ลำนี้นะครับใช้บานประตูแบบประตูทางออกฉุกเฉินเคบินกลางชนิด2ถ้าไปเทียบกับกรณีของสายการบิน Alaska ที่ประตูหลุดออกมากลางอากาศอันนั้นจะเป็นแบบบานประตูทางออกกลางซึ่งหมายความว่าเป็นประตูที่ใช้คนละชนิดกันแต่ยังไงก็ตามเพื่อความไม่ประมาททางกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียก็พร้อมจะร่วมมือกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า FAAแล้วก็สายการบิน Lion Air ในการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งจึงพักการใช้งานเครื่องนี้ชั่วคราวยังไม่มีกำหนดนะครับอย่างน้อยๆ3ลำก่อนหน้านี้ครับทาง FAA หรือว่าสำนักการบินพลเรือนแห่งชาติของสหรัฐก็เพิ่งที่จะสั่งให้เครื่องบิน Boeing จำนวน171ลำที่มีการติดตั้งบานประตูแบบผนังเครื่องบินซึ่งเป็นชนิดเดียวกับบานประตูที่หลุดออกมาจากสายการบิน Alaska ยุติการใช้งานชั่วคราวก่อนส่งผลทำให้สายการบินหลายสายที่ใช้เครื่องบินรุ่นนี้ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งถ้าหากว่าไปดูข้อมูลของสายการบิน Alaska ที่เป็นเครื่องบินที่เกิดเหตุจริงๆแล้วไม่ใช่เครื่องเก่าที่ใช้งานมานานนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องบินใหม่ที่เพิ่งผ่านการใช้งานมาได้เพียงแค่8สัปดาห์หรือว่าเพียงแค่2เดือนเท่านั้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์บานประตูหลุดออกจากเครื่องบินกลางอากาศซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เครื่องบินลำนี้กำลังบินอยู่เหนือรัฐโอเรกอนในสหรัฐแล้วก็ด้วยสติแล้วก็ประสบการณ์ของนักบินครับก็เลยจัดตัดสินใจรีบหันหัวเครื่องกลับมาลงจอดฉุกเฉินในช่วงเวลาที่ในช่วงกำลังบินอยู่นั้นลำตัวของเครื่องบินมีลักษณะเป็นรูโหว่อยู่ด้วยสร้างความหวาดเสียวแล้วก็ตื่นตกใจให้กับผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องพอสมควรแต่โชคดีครับที่เหตุการณ์นี้ทั้งลูกเรือและก็ผู้โดยสารทั้งหมดปลอดภัยดีขณะที่อีกหนึ่งผลกระทบครับก็คือสายการบิน United Airlines ซึ่งถือว่าเป็นสายการบินใหญ่ของสหรัฐเหมือนกันก็บอกว่าจากการไปตรวจสอบเครื่องบิน Boeing 737 MAX 9ของสายการบินดังกล่าวก็พบว่ามีเครื่องบินหลายลำที่เป็นเครื่องบินรุ่นนี้ครับมีสลักยึดบานประตูที่ไม่มั่นคงแข็งแรงซึ่งอย่างน้อยๆนะครับตอนนี้ที่ไปเจอปัญหาแบบนี้มีอยู่ประมาณ10ลำด้วยกันและคาดว่าถ้าหากว่าไปตรวจสอบลึกๆอย่างละเอียดแล้วน่าจะเจอปัญหามากขึ้นกว่านี้อีกด้วยขณะเดียวกันผลจากการเปิดเผยข้อมูลจากทาง United Airlines ออกมาเกี่ยวกับการใช้เครื่องบินของบริษัท Boeing นะครับก็ไปเพิ่มแรงกดดันให้กับทางบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินแน่นอนทำให้หุ้นของบริษัท Boeing นั้นดิ่งลงไปถึง8%มาจากความไม่มั่นใจและความกังวลเกี่ยวกับกระบวนการในการผลิตเครื่องบินที่จำเป็นจะต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานควบคุมการบินพลเรือนด้วยนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้ที่ผ่านมาพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกลางอากาศก็เลยต้องสั่งงดการบินเครื่องบินรุ่นนี้ชั่วคราวและกระทบกับการเดินทางของหลายสายการบินทั่วโลกครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตาม
กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ